ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กมาร่วมเปิดบัญชีเงินฝากเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563รับทันทีกระปุกออมทรัพย์แฮปปี้ฟาร์มสุดน่ารักค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เชิญชวนผู้ปกครองนำเด็กๆมาร่วมเปิดบัญชีเงินฝากเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563รับทันทีกระปุกออมทรัพย์แฮปปี้ฟาร์มสุดน่ารักและยังเพิ่มความสนุกสนานกับการสะสมของเพื่อนแฮปปี้ฟาร์มคอลเลกชันที่ธกส.สาขาแม่สอดพร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมงานวันเด็กภายใต้แนวคิดเยาวชนไทยหัวใจโกกรีนพบกับกิจกรรมออมเงินฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เครื่องเล่นนานาชนิดรวมถึงกิจกรรมเล่นเกมเพื่อรับของรางวัลมากมายฟรีอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน11มกราคมนี้เวลา8:30 น.ถึง13:00 น.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดและสาขาทั่วประเทศนายสุภชัยทิพย์ธามูลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดกล่าวว่าในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่สอดได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กณสำนักงานสาขาแม่สอดและผู้ปกครองที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเงินเพิ่มตั้งแต่500บาทขึ้นไปในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากรักษาทรัพย์1กระปุกต่อ1บัญชีสูงสุดไม่เกินคนละ2บัญชีเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆรักการออมและสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการออมเงินพร้อมรับกระปุกออมทรัพย์แฮปปี้ฟาร์มสุดน่ารักในรูปแบบฟาร์มและน้องวัวพร้อมกับของเพื่อนแฮปปี้ฟาร์มคอลเลกชันให้สะสมเป็นของที่ระลึกให้กับเด็กๆหรือในวันเสาร์ที่11มกราคม2563ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 13:00 น.ที่ธกส.สาขาแม่สอดและสาขาทั่วประเทศครับผมสุภชัยทิพย์ธามูลนะครับผู้จัดการธกส.สาขาแม่สอดนะครับในวันเสาร์ที่11เป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วทางธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องของวันเด็กนะครับโดยที่ว่าถ้าใครเปิดบัญชีใหม่นะครับตั้งแต่500บาทขึ้นไปหรือว่าฝากเพิ่มในบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นออมทรัพย์ทวีโชคออมทรัพย์ธรรมดาหรือว่าเงินฝากเอเซฟวิ่งหรือว่าเรื่องของเงินฝากรักษาทรัพย์นะครับธนาคารก็จะมีของชำร่วยเป็นตุ๊กตากระปุกออมทรัพย์นะครับแฮปปี้ฟาร์มนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีเป็นลูกวัวแล้วก็อีกต่อไปก็จะมีลูกไก่ลูกแกะซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ตามมาทีหลังนะครับก็ขอเชิญชวนเด็กๆนะครับหรือผู้ปกครองนะครับเดินเชิญได้ทุกสาขาเนาะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่8:30ถึงเที่ยงวันนะครับโดยธนาคารธกส.สาขาแม่สอดเองจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการระบายสีการแจกของชำร่วยให้กับเด็กๆการเลี้ยงขนมไอศกรีมนะครับซึ่งขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้บริการที่ธกส.สาขาแม่สอดหรือธนาคารที่ธกส.ที่อยู่ใกล้บ้านนะครับขอเรียนเชิญนะครับในวันเด็กนี้นะครับในส่วนของชำร่วยนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับของแม่สอดเองได้รับ150ตัวนะครับก็รีบมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดก่อนนะครับ